่ก่อนที่จะไปชมคลิปดีๆของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะที่แบบมือไปโดนนะคะพลาดไปโดนนี้เพื่อนฝนพึ่งผสมเกสรเสร็จปั๊บก็ไปโดนเขานะคะปรากฏว่าหักเลยร่วงลงมาแบบนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยฝนก็จะฝนเคยเห็นมีในกลุ่ม Facebook นะคะเขามีวิธีช่วยชีวิตดอกของแคคตัสแบบนี้นะคะว่าทำยังไงนะคะเขาจะสามารถที่จะเติบโตต่อได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวฝนพาทำนะคะว่าทำยังไงนะคะพอดีวันนี้มีโอกาสพอดีเลยหน่อมันหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะวิธีทำนะคะก็คือใช้ตอกราฟค่ะนี่จะเป็นตอกราฟนะคะเราก็จะมาทำการกราฟนะคะกราฟเหมือนกับที่เรากราฟหน่อแคปตัสเลยนะคะเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปาดตรงช่วงตูดเขานิดนึงเพราะว่าช่อดอกเขาก็จะมีท่อน้ำเลี้ยงเหมือนกันค่ะแล้วก็ปาดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาวางลงไปให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี่นะคะก็วางลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพยายามที่จะตัดก้นเขาให้ตรงนะคะเขาจะได้ตั้งเองได้เดี๋ยวดูนะคะว่าจะติดไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาแต่ฝนจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องติดหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามแคปตาสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ